นี่คือสิ่งที่เราหวังว่านะคุณแม่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจากลูกคนเดียวคนนี้ที่ดูแลแม่มาตั้งอายุ12ของต่างๆเหล่านี้นะจะเป็นกำลังใจกับลูกนะลูกนะกับคุณแม่ด้วยสิ่งที่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เด็กคนนี้อยากจะทำก็คือรายได้ที่อยากให้คุณแม่ไม่เคยทำเลยไม่มีสักเม็ดเลยวันนี้ลองทำให้ท่านผู้ชมดูสิ1วง1กำไรเนี่ยนะใช่เออยากหรือง่ายก็ไม่รู้ไม่เคยทำเลยเนาะค่ะวันนี้ต้องทำให้ท่านผู้ชมดูว่าสู้จริงๆตรงนี้มีอยู่แค่ครึ่งหนึ่งประเด็นคืออะไรครับท่านผู้ชมมันไม่เหมือนกันเลยอะทั้งลายทั้งสีบางทีอาจจะมีกลมๆเนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าสีคนละสีนี่คือสิ่งที่สำเร็จแล้วให้ทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำแบบนี้ร้อยไปทั้งทีละเม็ดเนี่ยนะไม่ง่ายเลยเสร็จแล้วจบหรือยังยังต้องอะไรต้องมัดมัด3ครั้งเอา3ครั้งด้วยเสร็จยังยังทำไงอีกต้องตัดตัดเนอะมันจะได้เรียบร้อยเป็นวงกำไรเนี่ยนะเป็นชั่วโมงป่ะเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยเอากี่นาทีดี5 5นาทีได้ไหมคุณแม่ต้องลองดูต้องลองดูหรือ2อ่ะหนูเอาไงหรือ1หนึ่งนาทีไหวไหมมองอย่างเดียวลองดูลองดูสู้อย่างเดียวเลยนะลูกคุณแม่อวยพรหน่อยให้ได้ขอให้หนูสู้ๆนะลูกทำให้ได้นะลูกได้ค่ะมีกำลังใจดีๆแบบนี้น้องปัญญาก็ต้องสู้สุดฝีมือเลยครับแต่การต้องร้อยกำไรลูกปัดให้เสร็จนั้นนอกจากจะต้องใช้สมาธิแล้วครับต้องร้อยให้เหมือนกับตัวอย่างอีกด้วยที่สำคัญน้องปัญญายังไม่เคยทำขายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ชำนาญกับเวลาเพียงแค่1นาทีต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือไม่เพื่อของปันสุขทั้งหมดนี้ครับ1นาทีนะครับพร้อมไปครับเอานะฮะผมก็ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่น้องไม่เคยทำเลยนะครับแล้วร้อยไปเร็วค่ะไปเร็วค่ะออกมาเป็นสีม่วงๆแล้วนะครับเอานะเปลี่ยนไซส์แล้วนะครับนะหัวใจสีเขียวครับแหมมันมีแทงแล้วมีจังหวะที่ไม่เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาให้จังหวะได้โอ้โหมันหลุดครับมาเป็นสีเหลืองครับเม็ดกลมแล้วก็ไปต่อด้วยอะไรยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับมาเป็นดอกไม้ครับดอกไม้นะครับมันคนละสีครับนี่ต้องวางครับหาสีอะไรครับสีฟ้าถูกแล้วหารูไม่เจอครับหารูไม่เจอโดนเวลาบีบทำให้เอาลูกปัดใส่รูเนี่ยลำบากเลยครับแถมยังต้องเสียเวลาเลือกสีลูกปัดให้เหมือนกับตัวอย่างอีกด้วยแล้วแบบนี้น้องปัญญาจะทำสำเร็จหรือไม่หารูไม่เจอครับหารูไม่เจอไปต่อครับอย่าหยุดครับมาถึงอะไรครับมาเป็นหัวใจม่วงมาครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาแล้วคุณแม่สุดท้ายแล้วแต่มันยังไม่จบครับนะเอามาลองเลี้ยงดูซิว่าเหมือนกันหมดนะมาหมดนะมัดครับมัดเลยโอ้โหไม่ง่ายครับนะมัดหนึ่งมัดหนึ่งยังไม่พอโอ้ยเร็วๆมัดสองเร็วๆเร็วมัดสามตัดโอ้ยมันหลุดมือเร็วเร็วดึงหาไม่เจอตัดเร็วตัดเร็วโอ้ตัดเลยวางลงชูขึ้นปั๊บหยุดไปแล้วเอาฮะมาดูอันไหนเน้นมาอย่างนี้เนาะดูชูขึ้นมาโอ้มันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยมันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้ยดูสิสวยจริงๆนะเอาวางไว้ตรงนี้นะเออมันก็มีจังหวะบางรูปมันก็จะไม่เข้าเนอะแต่ไม่หยุดเนอะคุณแม่เขาสู้มากเลยนะคะโอ้โหเอ้ามาดูเวลาอย่างเดียวนะฮะ1นาทีใช้ไปเท่าไหร่ครับออกมาเป็นพอดีเลยนะครับทำได้โอ้ไปหาคุณแม่หรือไปหาคุณแม่หนูลูกเป็นของหนูทั้งหมดแล้วโอ้นะดีใจด้วยนะครับทำสำเร็จแบบนี้ก็สามารถนำของปันสุขที่ได้ไปทำตามความฝันให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยละครับหนูรักแม่นะค่ะแม่ก็รักหนูนะแม่ต้องอยู่กับหนูไปนานๆนะค่ะลูกเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะขอให้หนูตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีขอให้สมหวังอย่างที่หนูปรารถนาไว้นะคะหนูรักแม่นะโอ้นะแม่ก็รักหนูลูกเอาละครับมานะวันนี้ก็ปันสุขไปทั้งหมดนะครับ 140,000 นะครับขอบคุณนะแล้วก็คุณแม่ก็จะได้เป็นกำลังใจแล้วก็มีพลังขึ้นนะนะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะไปพบครอบครัวใดนะฮะที่ต้องการปันสุขก็บอกไปยังรายการด้วยนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันปันสุขไปเป็นกำลังใจกันนะฮะทุกประหลาดสุขอย่างนี้นะฮะปัญญาปันสุขนะครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะs
้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปเรื่องราวของคุณยายนักสู้อายุ77ปีแล้วนะครับตอนนี้คืออยู่คนเดียวญาติก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีไม่มีเลยทุกบอกไม่ได้สุขบอกไม่ได้ไม่รู้จะบอกใครอยู่คนเดียวนี่มันเหงาสุดๆเลยนะสุดๆเลยหมอบอกว่าคุณยายเป็นอะไรถุงลมพองๆหลอดลมอุดกั้นปอดแฟบตอนนี้ก็คือต้องใส่เครื่องที่จะช่วยเรื่องให้มีออกซิเจนตลอดเวลาการหายใจนี่ลุ้นเป็นวินาทีนะคุณยายก็กะว่าจะสู้จนถึงสุดท้ายสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ไปรอบแรกเป็นไม่มากเราออกไปขายของดีออกไปขายของที่สะพานลอยขายได้บ้างไม่ได้บ้างขึ้นบันไดขึ้นอะไรเหนื่อยมากแต่ก็ไปทำไมถึงสู้ขนาดนี้ก็มันหน้าที่ตัวเองไม่มีใครช่วยก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะเราทำแล้วหรือยังโอ้โห